พอดีว่าหนูมีข้อสงสัยหนูอยากรู้ว่ามันคือผ้าเช็ดตัวหรือมันคือพรมเช็ดเท้าแวะมาตอนพักเที่ยงเดี๋ยวเชื่อจะลงไปกินข้าวแล้วก็ไปเวิร์กเอาต่อแล้วตื่นค่ะตื่นมาจริงตั้งในกาบุกตั้งแต่9โมงแหละแล้วก็ไหลเรื่อยนอนหลับต่อไปเรื่อยๆพอดีว่าหนูมีข้อสงสัยได้คุณฉลามมาแล้วนี่ยังจะออกมาใช้มีคนส่งของมาอันเนี้ยมี2ผืนหนูอยากรู้ว่ามันคือผ้าเช็ดตัวมันคือเนื้อมันเหมือนผ้าเช็ดตัวหรือมันคือพรมเช็ดเท้าเอ๊ะมีในจดหมายมั้ยก็ไม่ได้มีเขียนมาบอกหนูอ่านหมดแล้วมีใครเขียนมาว่าสิ่งเนี้ยคืออะไรแต่มันก็เหมือนไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวมันไม่ใหญ่มากอ่ะหนูก็เลยสับสนอยู่ว่ามันมี2ผืนหนูก็เลยไม่รู้จะใช้มันยังไงแต่ซักแล้วอ่ะ Help me แล้วมันนิ่มมากจนมันใช้ผ้าปูพื้นหรอมันใช้ผ้าเช็ดเท้าหรือมันคือผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหัวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไซส์ใกล้ๆกับตัวนี้เชอเป็นผ้าเช็ดผมลายด้านหลังเป็นสีนี้อ่ะผมเช็ดเท้าใช่ไหมถ้าหลบเช็ดเท้านะมันจะได้เอาไปใช้ถูกประเภทของมันคือมา2ผืนก็น่าจะแหละประเด็นคือมันเหมือนผ้าเช็ดตัวมากเลยเนื้อผ้าสัมผัสมันแล้วเป็นอะไรผ้าเช็ดเท้าน่าจะผ้าเช็ดเท้าเช็ดผมคือมันยังไม่ได้ลงไปใช้ที่เท้าคือจะถามว่าหนูเช็ดไหมหนูก็คงใช้เช็ดได้เหมือนกันส่วนใหญ่เป็นเช็ดเท้านะโอเคเช็ดเท้านะคะเย้กำลังตามหาพรมเช็ดเท้าอยู่ตอนนี้เพราะว่าในห้องน้ำอ่ะหนูมีสิ่งที่เรียกว่าหินพรมเช็ดเท้าที่มันแบบดูดซับความชื้นเปียกๆมาคือแบบดูดเลยใช่ไหมจะแห้งไวแต่ตอนเนี้ยไอตัวหินมันเริ่มค่อนข้างชื้นเกินไปต้องออกไปตากแดดซะหน่อยแต่เนี้ยมันไม่สากเลยนะมันนิ่มมากเลยนะผ้าผืนนี้น่าจะอเนกประสงค์นั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะสรุปมันต้องขูดค่ะสรุปมันเป็นผมเช็ดเท้าใช่ไหมว้าวันนี้มันเขียนมีป้ายเขียนแค่ว่า heaven แล้วก็ simple and stylish แล้วหนูก็แบบ now what are you using for 100% cotton เลยนะก็เลยแบบใช้กับอะไรวะไม่รู้จะใช้กับอะไรเช็ดผมเหรออันนี้ประสงค์ใช่มันดูหนาก็งงเหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรนะค่ะแวะมาทักทายตอนเช้ามาถามอันนี้หนึ่งอย่างแล้วก็วันนี้จริงๆมีงานค่ะแต่ว่าเขายกเลิกไปเพราะว่าเหมือนน่าจะยังประชุมไม่ลงตัวอาจจะยังปรับเปลี่ยนอยู่ก็เลยจุดเปลี่ยนไปก่อนหนูเริ่มมาสังเกตว่าทำไมร่างกายหนูมักจะตื่นถ้าตื่นเองนะก็คือประมาณ10โมง11โมงคนอื่นบอกให้ตื่นเช้าแต่หนูก็แบบแต่เวลาซ้อมพวกเรามันคือช่วง6โมง4ทุ่มอ่ะกว่าจะกลับบ้านกว่าจะอะไรกันก็คือดึกกว่าจะได้นอนคือเที่ยงคืนนั่นลีซะแล้วถ้าเกิดเวลานาฬิกาจริงๆแล้วก็แบบ12ชั่วโมง8ชั่วโมงเงี้ยเที่ยงคืนก็จะตื่นแบบ8โมง9โมงอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อเราไม่ใช่คือด้วยความทำงานของเราแบบเนี้ยมันไม่สามารถเป็นประเภทตื่น6โมงเช้าหรือ7โมงเช้าได้สักเท่าไหร่มีน้องฉลามมาก่อนอีกหนักแล้วมีแฟนๆส่งมาบอกว่าเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในทุกที่เลยทุกคนต้องมีน้องฉลามไว้ก่อนหนึ่งแบบได้นอนเยอะเนี่ยก็จะดีค่ะวันนี้ก็ดีหน่อยตื่นแบบเต็มที่จริงๆอยากตื่น9โมงว่าจะแบบเออลงมันลุกทำโน่นทำนี่อ่านหนังสือแต่ก็ขี้เกียจนอนต่อตื่นที่11โมงใครได้มีเซอร์ๆนะคะช่วงนี้ทุกมักเที่ยงแล้วปะเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเราซื้อโปรโมชั่นแก๊ป1แถม1มากินได้2มื้อ3มื้อเลยจะลงไปกินข้าวแล้วแล้วก็ไปดูน้องซ้อมแล้วก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายนะฮะ1แถม1มาเมื่อวานเซลรีวอร์มาขอให้ปลอดภัยนะคะวันนี้รู้สึกนอนเต็มอิ่มมากเลยแต่ถ้านอนเต็มอิ่มอย่างนี้แล้วจะ8ชั่วโมงเพราะว่าคืนหนูไปนอนประมาณที่2ที่1ที่2ว่าจะขึ้นมาก็5ทุ่มแล้วจะอาบน้ำนู่นนี่นั่นเพื่อเคยลอยชาตัวเองสักพักหนึ่งเลยที่2แล้วก็ตื่น11โมงก็6 7 8 9ประมาณ9ชั่วโมงอะไรเนี่ยช่วยเล่นอันนี้ให้หน่อย TikTok โอ้ไม่มี TikTok ในเครื่องพี่ปาดติดตาม TikTok ของ BK ได้นะไม่มีที่ทางในเครื่องต้องมีคนล่าเชิญไปเล่นอ้าวไม่เป็นจริงๆนะโชว์ดึกมากมันน่าจะมีคนไม่ว่างเพลย์ลิสต์เชิญหรอมันไม่เป็นเพลย์ลิสต์อะมันเป็นฉันชอบเพลงไหนฉันกดมาเก็บไว้ในน้ำใส่เชิญได้ไปกี่วันต่อสัปดาห์ประมาณ3วันที่อยากทำให้ได้แต่บางทีก็ไม่ถึงนะวันนี้ก็2วันเลย
พิ่มก่อนเมื่อวานไปเวิร์กเอาท์มาเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เวิร์กเอาท์ช่วงเวลาที่ไม่เคยทำมาก่อนตอนกลางคืนตอนเย็นก็แปลกดีก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนี่คนนี้นี่เดี๋ยววันพุธต้องยกเลิกเพราะว่าไปทำงานแต่เช้าเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเต็มๆเลยใช่ฟักแฟงที่บ้านใหญ่มากกับปามไปเนอะมีหลายลูกด้วยประเด็นมีลูกหนึ่งเขาบอกมันเลื้อยขึ้นไปบนต้นมะม่วงแล้วมันก็ไปห้อยอยู่นู่นเดี๋ยวทำไมมะม่วงมันใหญ่จังผู้ชายมีแค่ต้นแฟงเนื้ออะไรเนี่ยงานผมอะไอเชียงใหม่กี่โมงยังไม่รู้เลยหนูต้องน่าจะจองตัวแล้วหนูต้องอ่านเมลอะใช่ไหมมะม่วงใหญ่ไม่รู้คนตาอีท่าไหนปลูกได้ขนาดนั้นเหมือนกันหนูก็งงเลยอีเมล where is my email มที่อาจารย์ส่งมาอยู่ไหนหาไม่เจอทุกคนอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะ where is my data ไปไหนแล้วอันนี้จะอะไรอ่ะเช่นนี้ what oh ผิดเมลก็ว่าทำไมไม่เจออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะวันพฤหัสนี้ได้อยู่คือหนูก็ยังไม่ได้ data จากทางบริษัทเหมือนกันว่าสรุปแล้วเราขึ้นเครื่องสมมุติแค่ว่ามีงานช่วง4โมงถึง6โมงเพื่อจะติดต่อเรียบร้อยมีพี่ไออาร์ไปด้วยก็คือจำไม่ได้ว่าไปกี่โมงรอมันพุทธแล้วกันจะรู้พรุ่งเนี้ยเดินรู้แน่ๆเพราะว่าต้องนัดคือเป็นคือเรารู้ตารางงานนะแต่มันจะไม่รู้เวลาว่ากี่โมงอะไรยังไงสมมติพรุ่งนี้มีงานเนี่ยก็จะรู้เมื่อวานหรือวันนี้ว่าต้องขึ้นรถกี่โมงหรืออะไรกี่โมงอะไรเขาคงสรุปแล้วแต่แค่หนูยังไม่รู้ค่ะเจอกันที่เชียงใหม่นะคะวันพฤหัสนี้นะขึ้นไปค่ะสรุปไม่ได้ไปงานล็อกแล้วแต่ไม่รู้ว่าน่าจะช่วงสายๆแหละไม่น่าเช้ามากงานมีช่วงบ่ายช่วงเย็นแต่งานเสร็จก็กลับเลยเย้โอ้มีคนบอกว่า homestay weather here in Philippines you deserve well นะคะ thank you how you hope everyone like it too แต่รู้แน่ๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันค่ะNK TFRB3 yep สุกเหมือนตอนแรกมีงานแล้วก็ยกเลิกไปสบายไปเวิร์กช็อปน้องเข้าไปเจอเรื่องสามหน่อยทิศหน้าก็ได้อยู่ใช่เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วพายุก็เข้าด้วยทุกคนก็เทคแคร์นะคะใช่ก็จริงๆถ้าเกิดมันไม่เชิงพักก็คือวันที่ไม่ได้มีงานเยอะก็จะได้ไปเวิร์กเอาแล้วแหละวันไหนที่งานทั้งวันก็จะไปต้องไปเลยไปกินข้าวกันใช่แล้วไปกินข้าวกันเถอะค่ะหนูเริ่มหิวแล้วยังไม่กินตั้งแต่เช้าก็เพิ่งตื่นแหละเนี่ยเจอกันคนที่แวะเข้ามาค่ะเดี๋ยวได้คำตอบแล้วว่ามันคือผมเช้าเอ๊ะบ๊ายบาย